สำหรับโซน2ที่กลุ่ม GPS Runner Group นะครับตอนนั้นยังองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยยังมีไม่มากนะครับแต่ไปได้องค์ความรู้ของการปั่นจักรยานนะครับในแนวทางของจักรยานพอได้ยินคำว่าแบบการปั่น Endurance ปั่น Endurance มันคืออะไรในขณะที่วิ่งอ่ะเรามีแค่คำว่าไปวิ่งยาวเราไม่มีคำว่าแบบไปสร้างความทนทานพื้นฐานไม่มีศัพท์พวกนี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าศัพท์เหล่านี้มันจะไปอยู่ในแวดวงจักรยานคนพบว่าจักรยานที่สามารถทำให้ปั่นส่วน2ได้เนี่ยเขาโค้ดเขาจะฟิกรูปแบบของเกียร์ก็จะทำให้สามารถควบคุมชีพจรได้เราก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะพยายามจะวิ่งโซน2ปรากฏว่าพอสรุปได้ว่าจะชีพจรเนี่ยเราสั่งไม่ได้นะครับเราต้องสื่อสารให้หัวใจรับรู้ว่าเราไม่ได้ออกแรงการไม่ออกแรงก็อย่างเช่นเฟืองของจักรยานนะครับถ้าในขณะที่ปั่นโซน2เนี่ยเฟืองมันจะเป็นเฟืองเบาจะสังเกตว่ารอบขาจะวืดนะครับคนที่เคยปั่นจักรยานจะเข้าใจจุดนี้นะครับเราจะออกแรงน้อยนะครับอันนี้เป็นคีย์จุดที่1เลยฉะนั้นพอมาเป็นการวิ่งโซน2ปุ๊บในช่วงโซน2ยุคต้นนะครับเราจะลดท่วงท่าของการวิ่งเราก็ค้นพบว่าอ๋อก็คือการก้าวที่สั้นลงนะครับด้วยจำนวนก้าวที่มากขึ้นวิ่งด้วยรอบไม่ได้ไปด้วยแรงเราก็ต้องมาปรับท่านะครับจากเดิมเรายกขากว้างมากเห็นไหมครับเวลาวิ่งแต่ละทีพอมีการยืดหดยิ่งสูงยิ่งมากหัวใจก็ต้องเต้นเร็วเต้นแรงเพื่อนำเลือดและสารอาหารพลังงานทั้งหลายไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนั่นคือที่มาของว่าเราวิ่งแล้วทำไมเราคุมชีพจรไม่ได้เราจะควบคุมชีพจรยังไง 1. ลดการใช้แรงจากกล้ามเนื้อฉะนั้นท่วงท่าของเราการงอขาการยกขาจะลดลงไปนะครับจากเดิมที่เราวิ่งกว้างๆนะครับต่อไปนี้เราก็แค่เคลื่อนไหวแบบในช่วงแคบๆนะครับต้องให้วางเท้าแบบสั้นๆแทบจะเท้าเกยเท้านะครับแล้วการเคลื่อนที่นะครับจากเดิมเราเคลื่อนที่ด้วยแรงเราเคลื่อนที่ด้วยแรงต่อไปนี้ถ้าเราจะซ้อมโซน2เราเคลื่อนที่ด้วยรอบไม่ได้ไปด้วยแรงนะครับเคลื่อนที่ด้วยรอบหมายถึงว่าจำนวนรอบขามันจะสูงเห็นไหมครับแต่ถ้าเคลื่อนที่ด้วยแรงมันจะเป็นแบบนี้ครับจำนวนรอบขาช้านะอันนี้คีย์ที่1ก็คือเราต้องหาเกียร์ของเราให้เจอเพื่อจะวิ่งโซน2แน่นอนนะครับการวิ่งโซน2เนี่ยครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่าเราจะแปลกมากเนื่องจากเราพยายามลดการใช้แรงท่วงท่าของเราเนี่ยมันไม่ได้เต็มเป็นท่าวิ่งที่สมบูรณ์นะครับเพียงแต่เราต้องการฝึกเนื่องจากโซน2เนี่ยใช้พลังงานไขมันเป็นพลังงานหลักนะครับเราอยากฝึกร่างกายให้รู้จักการใช้ไขมันเป็นพลังงานก่อนนะครับโดยที่ท่วงท่าเรายังไม่เน้นพอร่างกายเขาเข้าใจมาจากการฝึกฝนก่อนในระยะแรกนะครับด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นท่าที่แบบเหมือนผู้ป่วยวิ่งหรืออะไรทำนองนี้ท่าพวกนี้เรามาปรับภายหลังได้เบื้องต้นฝึกร่างกายให้คุ้นเคยกับการควบคุมชีพจรนะครับชีพจรเราก็จะค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าหมั่นฝึกนะครับ